สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปด้วยรายการยิปซีโอซีริกรนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาแล้วเหมือนเดิมนะครับยิปซีใช่ไหมใช่ปิดเดี๋ยวปิดไปก็เข้ามากันได้นะครับนะช่วยกดแชร์ออกไปด้วยนะครับเข้ามากันได้นะครับกดแชร์ออกไปให้หน่อยนะครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์ทาง Facebook เขาไม่ให้ผมแชร์เพราะว่ามันแชร์ไม่ได้เขาบอกว่ามันผิดระเบียบวินัยร้ายแรงได้รับความนิยมมากเกินไปนะก็เลยต้องขออนุญาตนะครับช่วยกันกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะผมก็ไม่เข้าใจหรอกได้รับความนิยมยังไงก็ไม่รู้นะนะเอากดแชร์ออกไปเร็วท็อปเข้าใจอยู่แล้วแหละเพียงแต่ท็อปบอกว่าไม่เข้าใจไปอย่างนั้นเองคือไม่เข้าใจตัวว่าทำไมมันต้องจำกัดทั้งที่ว่าเปิดมาให้คนก็เราแชร์ไงแชร์เยอะไงรู้ใช่ไหมก่อนหน้านี้แชร์เยอะแชร์ไปเป็นสิบกลุ่มเลยมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วโมกวนพฤหัสบดีนี้จะได้เงินน้ำท่วมไหมคะดู3วันนี้นะครับนะวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเดี๋ยวดูให้แล้วกันมัน50-50ครับยังไม่มีอะไรบอกว่าแน่นอนแต่บอกว่าเขาจะติดต่อมาก่อนถ้าจะได้นะถ้าจะได้ก็จะได้รับการติดต่อก่อนตอบได้แค่นี้ไพ่ว่างี้นะเพราะมันไม่มีเหรียญขึ้นนี่เป็นไพ่แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมอ่ะนะต้องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสมมติถ้าเกิดเราเคยชั่วคนไว้เราเคยแบบโอ้ยอะไรนั่นน่ะตัวมันติดกันเหรอไม่รู้ไปทางหลังแล้วอ่ะมาละค่อยๆทยอยเข้ามากันนะครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะครับนะดูที่คำว่าสดนะครับถ้ามีคำว่าสดอยู่แปลว่ายังอยู่นะครับเราแชร์ออกไม่ได้นะบินไปหาพับบ้างป่ะเพราะเห็นเหมือนยุงมันซ้อนกันอ่ะมันคงอยากจะกินเลือดครับมั้งนะปล่อยมันไม่มันหลบไปทางนู้นแล้วเอาหนึ่งว่าไงหนึ่งแชร์แล้วนะหนึ่งอายุ30โชคลาภจะปังไหมครับพรุ่งนี้ดูแค่นะดูนะว่าจะปังไหมมีไพ่เหรียญขึ้นมีเหรียญน่ะพอได้ถ้าได้ก็คือพอได้อะไพ่ใบนี้บอกว่าได้จากการงานซะมากกว่านะไพ่ใบนี้บอกการเจรจาได้จากการงานซะมากกว่าแต่ถ้าเกิดเสี่ยงมันก็ไพ่มีไพ่เหรียญขึ้นก็ตอบว่าพอได้นะไพ่ใบนี้น้อยนิดพอได้แค่พอได้แค่นั้นนะกดแชร์ออกไปแซ่แล้วดูที่คำว่าสดนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์ผมแชร์ไม่ได้นะก็เลยขอให้ทุกคนช่วยแชร์แล้วกันนะก็เคยเห็นบางคนที่เขาทำงานกี่เดือนอ่ะเขาจะใช้แบบเหมือนกับว่า
เดือนนึงเขามีเท่านี้เขาจะใช้วันละเท่านี้เท่านี้เท่านี้ทุกวันแล้วสิ้นเดือนเขาจะหมดพอดีเป๊ะเลยเขาก็จะไม่มีเงินเหลือเก็บหรืออะไรเลยเขาก็จะแบบว่าหวังโชคลาภเสี่ยงโชคนี่แหละแต่ว่าถ้าคนไม่มีเงินเดือนนะคือแบบว่าอย่างพวกเราอ่ะไม่มีเงินเดือนเราจะได้แบบว่ากินทุกวันแบบนั้นทุกวันแบบนั้นไม่ได้อ่ะคือวันหนึ่งเราต้องกินมาม่าบ้างอ่ะอะไรอย่างเงี้ยในเดือนนั้นอ่ะถ้ามีงานเข้ามาเราก็โอ้โหกินดีๆเลยแต่เราต้องเก็บเนาะเดี๋ยวนี้เราต้องเก็บละต้องประหยัดนะเพราะว่ายุคเนี้ยเพราะว่าปีเนี้ยจากสถาบันสภาพัฒน์ด้านการเงินเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเศรษฐกิจ1ใน4จะล่มสลายจริงๆแล้วก็ว่านะคนมีเงินเดือนยังดีกว่าอีกอะทำธุรกิจส่วนตัวนะมันต้องเก่งทุกด้านแหละสมมติคุณนะเป็นพนักงานบัญชีในบริษัทแห่งหนึ่งใช่ป่ะคุณก็ทำแต่บัญชีค่ะแต่ถ้าเจ้าของกิจการนี่ทำทุกอย่างเลยนะคะมันหลายหน่วยงานเลยนะในหนึ่งเดียวเขาเรียกว่าอะไรหลายแผนกในหนึ่งเดียวกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะครับถ้าจะถามนะดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสดอยู่ยังถามได้อยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วมันก็ถามไม่ได้ถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะกดแชร์ออกไปแซ่ใครอยากจะถามคำถามนะคะตอบด้วยไพ่ยิปซี1ใบนะคะถาม1ข้อเท่านั้นนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาเข้าคลุมแล้วเวลา1วันเอ๊ะ3วันเท่านั้นค่ะไม่มีผู้แชร์จะถือไม่ตอบนะครับเพราะถือว่าคุณสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติไปเองต้องมีผู้แชร์ด้านหลังนะครับนะต้องมีผู้แชร์ด้านหลังเป็นรูปคนและลูกศรออกไปนะครับถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติไปเองนะครับนะถามกี่ทีก็ไม่ตอบเพราะไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะว่าบอกแล้วบอกให้แชร์ออกไปนะตามกติกามารยาทกลางเองเข้าใจไหมนะนะเข้าใจป่ะถ้าเป็นหลวงตามาจะบอกเองพวกเองเข้าใจหรือเปล่าแน่หลวงตามาเข้าใจไหมเองก็กินอะไรกินจับฉ่ายกินพะโล้กินกล้วยไม่มีจับฉ่ายแล้วเหรอไม่มีเขาทำแค่อันนั้นเขาทำแจกลูกค้าสมนาคุณลูกค้าที่มาซื้อประจำแค่นั้นเองนะถ้าทำเองก็แล้วกันนะกดแชร์ออกไปนะถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธิ์ไปเองด้วยอัตโนมัตินะครับนะจับฉ่ายนี่โอ้เคยกินฝีมือคุณแม่แบบเป็นผักเละๆเลยอุ่นหลายรอบอะไรเงี้ยมาละนะมีผู้แชร์ไม่มีฝน39มีผู้แชร์ค่ะโชคลาภในปีนี้เป็นยังไงคะเราดูแค่3วันนี้ครับดู3วันเท่านั้นดู3วันนะครับ3วันนี้ก็บอกว่าพอหาได้อยู่ครับมีเป็นกองเข้ามาจากการงานใหม่ๆเข้ามานะมาครับโชคลาภนะคะ3วันนี้มาจากงานใหม่ๆเข้ามาใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะบอกอายุมาได้ก็ดีแต่ไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดนะคะเพราะเราดูด้วยไพ่ยิปซี1ใบตอบ1ข้อเท่านั้นนะคะสำหรับการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมและเวลา3วันเท่านั้นค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะกดแชร์ออกไปแซ่บอกไปอ่ะก็ไม่มีใครฟังอ่ะบอกแล้วนะอ่ะบอกย้ำอีกรอบนะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนแล้วเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะเข้าใจไหมว่าดู3วันนะคะนะเออติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานขอพร้อมโอนก่อนดูได้ที่ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261ID Rai O Siri 15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทียวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปครับบารมีจอมเทพเบอร์โทร0849266658 ID Rai AJTOP16 และ ID Rai AJTOP19 เดี๋ยวผมดูตามเวลานะถ้าเวลาหมดเร็วผมก็ไปนะเอาทำเป็นเล่นไปนะผมทำได้แค่แบบไม่นานเท่าไหร่นักหรอกพูดตรงๆนะไม่ได้อยู่นานจนแบบว่าจะมานั่งถามกันได้ตลอดถึงขั้นนั้นนะผมจะลองไปทีละเพจ
จะไปอีกเหรอไปอีกแต่ว่าไม่นี่ไม่แชร์มันแชร์ไม่ได้แต่เข้าไปดูว่ามีคนเข้ามาไหมแค่นั้นแหละแชร์ยังไงแชร์ก็แชร์ไม่ได้ไงก็แชร์มาหน้าเฟซอย่างเดียวไงเออนะผมจะลองเข้าไปดูทีละเพจเพราะว่าตอนนี้เขาบังคับให้เราแชร์ออกไม่ได้แม้กระทั่งโพสต์ยังโพสต์ลำบากเลยนะในเพจเนี่ยนะอ่ะนะเดี๋ยวดูเวลาก่อน10ครบ10นาทียังครบแล้วไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่รายการอื่นต่อชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์ค่ะอ่ะนะมีคนเข้ามาใหม่